สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมสรุปอ่างวันนี้ผมจะมารีวิว Windows 10ครับเอาน้อง Windows 10สเปคอะไรก็รู้หมดแล้วไม่ใช่หรอเปล่าครับเป็น Windows 10ที่ไม่ธรรมดาเลยครับเป็น Windows 10ที่เป็นรุ่นทดสอบนะครับหรือเบต้านั่นคือ Windows 10 Build 18343.19H1 นะครับวินโดว์นี้มีอะไรใหม่และมีอะไรน่าสนใจไปติดตามกันเลยครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับโอเคลุยฟีเจอร์ที่1เปิดเซตติ้งขึ้นมาครับไปที่นี่ครับคุณจะเห็นว่าพื้นหลังมันเป็นใหม่แบบครับมันเป็นแบบใหม่ครับมันสว่างกว่าเดิมครับแล้วก็ไปที่ทีมครับคุณจะเห็นว่ามีแบบไลท์ด้วยนะครับและไปที่ color ครับคุณจะเห็นสีครับ light กับ dark ครับ dark ก็เป็นอย่างนี้ครับแบบธรรมดาเลยไม่ใช่ครับแบบอันนี้ก็เป็นดำไปด้วยนะครับ custom สามารถเลือกอะไรก็ได้ครับอันนี้คือ choose your difficult window mode window mode ก็คือไอ้ตรงนี้แหละครับแล้วก็ start ครับถ้าคุณเลือก light มันจะขาวครับและ start มันจะขาวด้วยครับถ้าคุณเลือก dark มันจะดำครับ start มันก็ดำด้วยครับต่อไป difficult app mode ก็คือหน้าต่างของ desktop นั้นครับหน้าต่างอันนี้ครับถ้าคุณเลือก dark มันจะดำอย่างนี้ครับหน้าต่างต่างๆก็ดำครับเหมือน Mac รุ่นใหม่ครับถ้าเลือก Dark เอ้ยถ้าเลือก Light มันจะสว่างครับตรงนี้จะสว่างไปด้วยครับและหน้าต่างครับจะสว่างไปด้วยครับที่แปลกใหม่ก็คือโหมด Light ของ Windows Mode ครับถ้า Light หมดนี้ก็ Light ไปเลยนะครับ Light คือสว่างครับ 2 Icon App ครับของไฟล์ครับเปลี่ยนไปครับมันมีมิติขึ้นครับ 3 การเปิดแอปต่างๆสมมุติผมเปิดเซตติ้งครับมันไล่สเกลครับเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูใหม่นะตรงนี้ครับเมื่อกี้ครับนี่เลยกับผมเปิด Microsoft Storeไล่สเกลเหมือนกันครับอย่างนี้ครับอันนี้อ่อนอันนี้เข้มครับเปิดดูให้ใหม่นะอ่อนเข้มสามตรงแท็บตรงนี้ครับมันจะมีรูปดีสองอย่างนี้ครับเขาเรียกว่า Windows Ink Walk Work Space นะกดมาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ Sticky Note คือสร้างโน้ตครับใช้โน้ตครับก็คือจดจำอะไรต่างๆนะนี่ครับสมมุติเขียนไม่แน่ใจว่าฟีเจอร์นี้มีตั้งนานหรือเปล่านี่ Sticky Note อันที่สองครับ Sketchpad น่าจะเป็นแพดวาดรูปนะผมเดาใช่แพดวาดรูปสาม Simnit and Sketch
สเก็ตหน้าจอของเราครับผมลองแล้วเป็นอย่างนี้ครับไม่ถนัดโอเคแล้วก็แอปต่างๆครับแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรและ Pen and Window Ink Setting ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับถ้า Windows Active ไม่ Activate ครับหรือยังไม่เป็น Windows ของแท้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ What? Oops. 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 ตรงนี้ไม่สามารถใช้ได้เลยครับไม่สามารถปรับเป็น Light ได้เลยครับแต่ว่าผม Activate Windows ของผมแล้วสามารถใช้ได้ครับจริงๆมันต้องมีบัญชีขึ้นตรงนี้ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไงครับ Oh no 4. การบูตครับการบูตเครื่องนั้นบูตเร็วกว่าเดิมครับ Wow ไอคอนนี้ผมไว้รีวิวทีหลังนี่ครับแป๊บเดียวครับบูตเสร็จแล้วครับห้าครับสตาร์ทของ Windows ครับและ Power ครับคุณลองดูสิครับคุณลากไปในไอคอนหนึ่งนานๆครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่ว้าวและลองกดปุ่ม Power ครับมันจะมีไอคอนอยู่ตรงนี้ครับ3ไอคอนครับ1 Sleep 2 Shutdown 3 Restart 6ไอคอนตรงนี้ครับมันจะกลับจากสีครับมันจะเป็นสีดำครับเจ็ดคอนทาน่าครับปกติครับถ้าเป็น Windows รุ่นธรรมดาครับคอนทาน่ามาอยู่ตรงนี้ครับแต่รุ่นนี้ย้ายแล้ว I can learn to understand you much better if I can get familiar with the way you talk. I need your permission to help. 8การเซิร์ชและเปิดไอคอนต่างๆครับปกติเซิร์ชถ้าผมเปิดอย่างนี้ครับมันจะชิดติดอันนี้เลยครับแล้วก็มีไอคอนอะไรงอกอยู่ตรงนี้ด้วยครับถ้าเป็นเซิร์ชนะเซิร์ชของเก่าก็จะมีติดอยู่ตรงนี้นะครับไอหน้าต่างมันจะไม่เว้นไว้นะครับแล้วคอนทาน่าก็เหมือนกันครับปกติจะติดเหมือนกันนะครับรุ่นใหม่นี่ฟีเจอร์เยอะแยะเลยครับ Windows แบบนี้เขาเรียกว่า Windows Insider นะครับโปรแกรมเป็น Windows รุ่นทดลองครับนี่ครับ Windows Insider โปรแกรมถ้าคุณไม่ใช้รุ่นเบต้าคุณจะไม่มีคุณจะไม่มีอันนี้นะครับซึ่ง Windows รุ่นนี้เป็น Windows รุ่นทดลองครับสามารถดาวน์โหลดได้กันนะครับแต่ต้องใช้บัญชี Microsoft ครับและอายุต้องตามเกณฑ์ด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอ๊ะเดี๋ยวฉันถ้าคุณชอบคลิปนี้คุณอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับOh, shut down.